สวัสดีครับผมคมแจ๊สนะครับก็ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ Microsoft Surface Pro รุ่นที่4นะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่ล่าสุดตอนนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปเปิดกล่องดูกันก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบันมันมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจถ้าใครไม่สนใจก็สามารถข้ามไปดูการเปิดกล่องได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความฝันของมนุษย์เองเนี่ยที่คิดถึงเรื่องแท็บเล็ตเนี่ยก็มีตั้งแต่ซีรีส์ไซไฟที่ดังมากก็คือ Star Trek Original Series นะครับมีเคิร์กกัปตันเคิร์กนะครับแล้วก็มีเรื่อง Space Odyssey ของ Arthur C. Clarke ใช่ไหมครับปี1968นะครับก็ตอนนั้นก็ในนั้นก็ใช้ชื่อว่า Newspad ครับแล้วก็มีในนวนิยายของ Isaac Asimov นะครับชื่อเรื่อง Foundation นะครับก็อันนั้นเรียกว่า Calculator Pad ครับก็มนุษย์ก็ฝันเรื่องของแท็บเล็ตมานานแล้วนะครับทีนี้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการพัฒนาจริงจังเนี่ยก็ยุคที่คอมพิวเตอร์เริ่มรุ่งเรืองแล้วนะครับยุค80ยุค90ซึ่งบริษัทที่จริงจังกับเรื่องนี้เช่นบริษัท Pensep นะครับก็เริ่มพัฒนาเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปากกาอย่างจริงจัง Apple เองเนี่ยก็พัฒนาแท็บเล็ตเนี่ยมีอยู่3แบบด้วยกันเป็น3ไซส์แต่ว่าตัวที่เอามาใช้จริงๆก็มีแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งตอนนั้นก็กว่าจะออกมาได้ก็ใช้เวลาหลายปีแล้วก็กว่าจะได้ขายก็เป็นปี1993ซึ่งตอนนั้นApple ก็ใช้ชื่อว่า Apple Newton Message Pad ครับมีหลายรุ่นมากครับให้ Motorola ทำด้วยทีนี้เรามาดูด้านของ Microsoft เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าตัว Bill Gates เองเนี่ยก็เคยได้กล่าวไว้นะครับในปี2001บอกว่าในอนาคตเนี่ยภายในอีก5ปีเครื่อง PC แท็บเล็ตเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดในอเมริกาแต่ก็เราก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นด้วยเหตุผลหลายๆด้านนะครับเรารอกันถึงปี2013นะครับกว่ายอดขายของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแซงหน้าเครื่องแล็ปท็อปแล้วที่สำคัญมันก็ไม่ใช่ Microsoft ด้วยที่เป็นผู้ผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านั้นนะครับก็กลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Microsoft คือ Apple นั่น Surface ก็คือสิ่งที่ Microsoft ตั้งใจที่จะเอาออกมานะครับที่จะทวงความคิดแล้วก็คอนเซ็ปต์ของ Microsoft ที่ค้นคว้าเรื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นที่4เราเห็นความพัฒนาแล้วก็ความต้องการที่จะกลับมาเป็นผู้นำของเครื่องที่เป็นแท็บเล็ต PC เราจะไปดูว่า Microsoft เนี่ยค้นคว้าอะไรเกี่ยวกับแท็บเล็ต PC จริงๆก็เป็นเวลากว่า20ปีแล้วนะครับที่ Microsoft เนี่ยพยายามที่จะทำคอมที่สามารถใช้ปากกาได้นะครับก็คือตั้งแต่ปี1991เครื่องที่ Microsoft ได้จำหน่ายจริงก็คือเครื่องNCR 3125เครื่อง NCR 3125เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆว่าคือเครื่องที่สามารถเข้าใจลายมือได้ก็สามารถเข้าใจภาพกราฟิกได้ด้วยสามารถที่จะส่งมันไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ผ่านตัวโมเดลที่สำคัญเครื่องนี้มีน้ำหนัก 1.8 กิโลกรัมนะครับราคาต่ำสุดเริ่มต้นที่ 4,795 นะครับแล้วถ้ามีแอดออนอะไรก็ไปถึง 6,000 เหรียญได้ทีเดียวซึ่งเทียบราคาในตอนนั้นก็ประมาณ 14,000 เหรียญในปัจจุบันแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ Microsoft ได้เริ่มทำแล้วก็จนถึงปี 2000-2001 นะครับที่งาน COMDEC ตัวของ Bill Gates เองก็ออกมาเสนอสิ่งที่เรียกว่าแท็บเล็ต PC กลายเป็นเริ่มมีระบบปฏิบัติการ Windows XP นะครับแท็บเล็ต PC Edition ด้วยราคาที่มันแพงมากแล้วก็ตอนนั้นเทคโนโลยีมันก็ยังไม่ถึงระบบปฏิบัติการก็ยังไม่เหมาะเพราะว่ามันเป็น Windows ไว้สำหรับพิมพ์ครับมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สไตลัสหรือใช้นิวส์การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยก็ทำให้ยอดขายก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ Microsoft ก็ไม่ยอมแพ้นะครับปี2006ก็ได้ทำ Ultra Mobile PC หรือว่า UMPCS นะครับหรือ UMPC นี่แหละน
ะครับใครหลายคนคงจำกันได้ที่เป็นเครื่องเล็กๆเช่นฟูจิสึนะครับแล้วก็มีปากกาที่สามารถเขียนได้แต่ก็เป็นเรื่องปัญหาเดิมๆครับคือแบตเตอรี่ไม่เยอะนะครับอยู่ได้ไม่นานแล้วก็เครื่องยังหนาอยู่มันก็ช้าด้วยแล้วมันไม่สะดวกปี2009เนี่ยเราได้เริ่มเห็นการพัฒนาที่มากขึ้นของ Microsoft นะครับได้มีข้อมูลที่รั่วออกมามีโครงการพัฒนาลับๆมีเครื่อง Courier นะครับเป็นเครื่อง7นิ้วของ Microsoft ที่มี2จอเหมือนเป็นสมุดพับได้นะครับเป็นหนังสือนะครับมีปากกาแล้วก็เป็น Multi-Touch ด้วยนะครับแต่ก็น่าเสียดายเพราะว่ากลับกลายเป็น Microsoft ไม่ได้เอาเครื่องนี้ออกมาจำหน่ายจริงจังในงาน CES นะครับปี2010เนี่ย CEO ของ Microsoft ซึ่งก็คือ Steve Ballmer เนี่ยก็ได้พยายามที่จะผลักดันแท็บเล็ต PC อีกครั้งนะครับแต่ก็ไม่ได้พัฒนาด้วยตัวเองก็ให้ HP หรือบริษัทอื่นช่วยกันทำนะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อ Apple เปิดตัว iPad นะครับในเดือนเมษายนของปี2010หลังจากการเปิดตัวของ iPad เนี่ย Bill Gatesก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ Microsoft ได้ค้นคว้ามานานแล้วและเป็นผู้นำด้านนี้มากกว่าก็น่าสนใจดีเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็จริงแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า Apple เนี่ยเป็นผู้ที่ผลักดันให้คนนิยมใช้แท็บเล็ตแล้วก็ขายได้เยอะมากกว่าใครๆทั้งหมดนะครับ Surface เนี่ยแบ่งได้เป็น2แบบตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นทุกวันนี้ซึ่งตัวที่4ยังไม่รวมนะครับเป็น1 2 3เนี่ยมี2แบบก็คือ Surface แบบธรรมดาหรือ Surface Pro เนี่ยนะครับแล้วก็ Surface RT นะครับ Surface Pro เนี่ยก็คือรุ่นที่สามารถใช้ Windows ได้เต็มส่วน Surface RT ก็คือตัวที่เป็นเครื่องที่สามารถใช้แอปของ Windows Store ได้อย่างดี Surface เป็นผลงานการค้นคว้าของ Panos Panay นะครับแล้วก็ Stephen Sinofsky นะครับแล้วก็ทีมของพวกเขานะครับทีมของเขามีประมาณ120คนยุคที่ Steve Ballmer เป็น CEO เขาก็เสนอผลงานที่น่าสนใจคือพอหลังจากนั้นซัตตานนาเดล่าซึ่งเป็น CDO คนใหม่ของ Microsoft ขึ้นมาเป็นเดือนกุมภาพันธ์2014ก็ได้เปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องที่อยู่ใน Microsoft รวมทั้งเรื่องของ Surface ด้วยเราจะเห็นไซส์ของ Surface ที่เปลี่ยนไปเราจะเห็นว่า Surface รุ่นที่3เนี่ยมันพัฒนาแล้วมันเข้าใจผู้ใช้มากขึ้นนะซึ่งผมเข้าใจว่าในความคิดส่วนตัวเนี่ย CEO Satya เนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแล้ว Surface Pro 4ตัวใหม่ข้อที่เปลี่ยนแปลงจากตัว3อย่างไรก็ Hard Disk เนี่ยสามารถอัพไปได้ถึง 1TB มี Windows Hello นะครับซึ่งก็คือการล็อกอินแบบใหม่ที่ใช้หน้าเนี่ยล็อกอินเข้าไปไม่ต้องมีการพิมพ์พาสเวิร์ดหรือใช้นิ้วอะไรทั้งสิ้นความหนาของ Surface ก็หนาน้อยลงเป็น 8.4 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักก็ลดลงนะครับตัว Type Keyboard ก็ดูดีขึ้นทำดีขึ้นนะครับพิมพ์ง่ายขึ้นสิ่งที่น่ารักมากก็คือ Type Keyboard ของตัว4เนี่ยก็ยังไปสามารถใช้อยู่กับตัว3ได้เช่นกันปากกาก็ถูกอัปเกรดนะครับปากกาก็เปลี่ยนไปมีความละเอียดมากขึ้นจากเลเวลของการกดเนี่ยได้256เลเวลตอนนี้ก็กลายเป็น1024จอที่ชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้โปรเซสเซอร์ของ Intel ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นรุ่นที่6นะครับชื่อว่า Skylake นะครับ Skylake ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่14นาโนเมตรผมยังจำได้ว่า2011เนี่ยเรายังอยู่กันที่32นาโนเมตรตอนนี้มันเป็น14นาโนเมตรครับหลังจากที่เราได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆซึ่งก็นานนิดหน่อยแต่ว่าก็หวังว่ามันคงทำให้ทุกคนตื่นเต้นมากขึ้นนะครับ Surface นะครับเรามาแกะดูก่อนอื่นก็แกะหน่อยข้างล่างนี้ก็จะเป็นกล่องสีขาวเนียนอย่างเดียวนะครับก็มีอันนี้ให้ดึงทึบเปิดมาก็จะเป็น Surface นะครับเนี่ยสุดยอดโอเคครับปากกานะครับปากกาเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียว
ราะว่าแบตเตอรี่เขาว่าอยู่ได้ถึง1ปีนะครับอุ้ยแล้วก็แบตเตอรี่คือแบตเตอรี่ AAAA นะครับ A 4ตัวใช้กลับได้ไหมเนี่ยโอเคประกาศคู่มือนะครับแม่อ่านโอเคแล้วก่อนนี่คือเอาไปทำหรืออะแดปเตอร์เองนะครับอะแดปเตอร์ก็เรียกว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ที่มันแจ๋วก็คือมันมีเหมือนรุ่น3นะครับก็ยังมี USB port สำหรับชาร์จไฟกับอะไรก็ตามมาให้นะครับก็น่ารักมากเลยนะครับโอเคอันบ็อกซ์อันนี้แล้วเราจะมาลองอันบ็อกซ์อุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับก่อนที่เราจะกลับไปเราจะมาอันบ็อกซ์ Microsoft Surface Dock นะครับเข้าใจว่าจะมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยครับนี่ครับก็เป็นตัว Dock Surface ก็มี USB 3 4ช่องนะครับก็ DisplayPort นะครับมี DisplayPort 2อันก็ Audio นะครับ Gigabit Ethernet แล้วก็ตัวนี้เป็นสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ที่มากับตัว Dock นะครับซึ่งก็ใหญ่มากเลยฮะแล้วก็ไม่มี USB พอร์ตในนี้นะครับอุปกรณ์ต่อไป Type Cover นะครับไม่มีอะไรมากก็แกะเหมือนแกะมันก็คงเป็นคีย์บอร์ดธรรมดาอันหนึ่งก็เดี๋ยวกลับไปเมืองไทยก็คงต้องไปซื้ออันที่เป็นภาษาไทยละผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะสวยอ่ะมันเป็น texture ที่ดูจะทำให้ฝุ่นเกาะง่ายนะครับแต่ว่าก็ชอบอ่ะนี่เรามาแกะ surface กันนะครับก็มาได้โอเคนะครับด้านนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดปุ่มวอลลุ่มก็จะเห็นช่องช่องนี้ก็คือช่องระบายความร้อนของ CPU นะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็มี DisplayPort นะครับแล้วก็ USB 3 1ช่องอันนี้ก็เป็น Power นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นช่องสำหรับดึงตัว Kickstand นะครับพอเราดึง Kickstand ออกมาก็จะเจอช่องนี้ซึ่งก็เป็นช่องสำหรับเสียบไมโคร USB ซึ่งก็ได้ถึง2 TB ถ้ามีตังค์ซื้อผมก็ยังไม่มีใครทำมาด้วย ส่วนข้างล่างก็เป็นตัวที่ต่อเข้ากับคีย์บอร์ดนะครับไทคอฟเฟอร์ดังกึบกับนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งมีช่องสำหรับเสียบหูฟังนะครับ 3.5 มิลนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเป็นช่องเปล่าไว้ให้เราเสียบปากกาซึ่งก็น่าจะแน่นใช้ได้นะอ่ะก็เดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องกันดูนะครับเซตอัพนะโอ้ลืมบอกว่าไทคอเวอร์เองเนี่ยก็เป็นแบ็คไลท์ด้วยนะครับเห็นไหมครับมีไฟด้วยโอเคงั้นผมขอเวลาไปเซตอัพก่อนนะครับตอนนี้พอดีน่าสนใจมากครับเสียงของพัดลมของตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินป่ะก็ดังใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะครับก็หลังจากได้อัปเดต Windows แล้วนะครับก็ได้ฟีเจอร์ Windows Hello ที่สามารถล็อกอินเข้าไปใน Windows ได้โดยที่เราไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดแค่มองแล้วมันก็จะดีเทคหน้าเราแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับผมเซตอัพไว้แล้วนะครับแล้วก็เราก็เปิดมานะครับปึ๊บล็อกอินแล้วง่ายมากเลยอะแล้วถ้าไม่ใช่หน้าเราก็ไม่รู้ครับไม่มีหน้าคนอื่นให้เทสแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะครับนี่ก็เป็น
Surface Pro ตัว4นะครับสรุปง่ายๆก่อนสำหรับคนที่สนใจเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าราคามันสูงจังเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยเครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็น Full System เนี่ยไม่มียี่ห้อไหนที่ทำได้ที่เอามาอยู่ในไซส์ระดับนี้ได้อันนี้ถือว่าเป็นตลาดที่ใหม่มากความเห็นส่วนตัวก็คิดว่าอนาคตก็จะทุกคนก็จะทำคล้ายๆแบบนี้ซึ่งถ้าเราไปดูในยี่ห้ออื่นก็อาจจะต้องดูว่ามันใช้ได้ไหมเพราะว่าอันนี้เราพูดถึงคอมพิวเตอร์จริงๆนะครับที่สามารถเล่นเกมได้เกม PC ลงโปรแกรมเต็มๆเช่น Photoshop Lightroom นะครับหรือโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อวิดีโอนะครับหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ทำเพลงอะไรที่ซัพพอร์ตกับเครื่อง PC ที่ทุกคนใช้กันก็มาใช้ได้กับอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เป็นตัวเล็กเช่น Android หรือว่าตัว iOS ที่เป็นสำหรับแท็บเล็ตอันนี้เป็นเหมือนคอมเดสก์ท็อปย่อส่วนลงมาเหลือขนาดนี้ผมยังจำได้ว่าผมเคยใช้ Fujitsu รุ่นที่เป็นแท็บเล็ตรุ่นแรกเมื่อปีประมาณปี2004-2005ตัวนั้นก็ซื้อเมืองไทยก็ราคาเป็นแสนเหมือนกันครับสเปคก็ไม่ได้ถึงครึ่งนี้เลยด้วยซ้ำผมจะลองใช้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงข้อดีข้อเสียของ Microsoft Surface Pro 4นี้นะครับหวังว่าคงจะตอบคำถามได้บ้างถ้าใครอยากจะให้ทดลองอะไรนะครับ StartPad เดี๋ยวจะลองดูนะครับเดี๋ยวจะเอาลองดูกับตัวนี้นะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองลงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งหลายคำถามที่เกิดขึ้นมาก่อนที่ผมจะมีตัวนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเพื่อนหลายคนอยากจะซื้อ Surface Pro 3แล้วก็ถามว่าถ้าเขาอยากจะใช้โปรแกรมที่อยู่ใน Android เนี่ยแล้วมาอยู่ใน Surface ตัว Windows เองเนี่ยมี Emulator ที่สามารถลงได้แล้วก็เป็น Android ได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าโปรแกรมเช่น Idealbook หรืออะไรก็ตามที่คุณอยู่ใน Android เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นะครับ iDebug ใช้ในนี้ได้แต่ว่าต้องใส่แกมเพิ่มแค่นั้นเองซึ่งก็ฟรีทั้งนั้นนะครับยกเว้น iDebug ที่คุณต้องจ่ายตังค์วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับอาจจะยาวมีเรื่องสาระเยอะหน่อยก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ยินดีที่จะตอบคำถามทุกท่านนะครับเจอกันคราวหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังอีกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับBut let's take a step back for just a minute and let's deal with some reality. Three years ago, there was a bunch of people in a room just like that, right here, like this, that were writing stories. And a lot of those stories look like there's this thing called tablets, and they're coming, and they're going to kill the laptop. It's going to change everything.That was supposed to happen, for sure. And a person like me sits back and we start putting roadmaps together and you start designing products knowing that this wave is coming. And then everybody is going to be in a press conference 3 years later using their tablets. Just look around for 1 minute. It is super fascinating. Seriously, look around. I saw one, there might be two,For sure, there's plenty of MacBook Airs and for good reason. What happened? What happened? 96% of you who have iPads in your bag right now are also carrying laptops. I'd guess it's 100. We just can only prove to 96. There's a reason for that. Let's just talk about the reason. It's not bad. It's good. But there's a reason. Just think it through with me. Tablets.From a product-making standpoint, tablets, they're designed for you to sit back and watch movies. They're designed to read books. They're made for browsing the web, snacking on apps. Those are interesting. Laptops are not designed that way at all. They're designed to help you get stuff done. They're designed because you actually need to do things.They're designed because when you're sitting where you are right now, you have to capture the thoughts I'm trying to say. They're designed for editing. They're designed for making. That is a point of view that's true. And sometimes they come out clunky. And sometimes they come out beautiful. But either way, there's a design point. And they're made for that reason. That's happening. But it gets even a little bit more tricky. We just did this.
We did this. We made products. And you learned this thing that was called all-day battery life, and it blew you away. And you're like, I could use this thing all day. And then when I push the button, it's still there. I mean, it does so much. But then that started to blur too. But was it the tablet? Was it the laptop? Which one was it that worked all day? And which one do I need to use every day? It's super interesting. But then that conflict started to push itself into people. People. Isn't that what matters? Isn't that what we designed them for? Not for us, but everybody. And then they'd walk into a store, and it doesn't matter what store. Let me be super clear about that. It does not matter what store you walk into. The conflict exists. It exists. You walk into a store, and you walk up to the salesperson, and you can stand between two very clear tables and ask a question. What is it that I'm supposed to buy? And most do, because not everybody knows everything about anything and everything about everything, and people are learning at all times, which is wonderful. And when they walk in, they say, what am I supposed to buy? And what does a sales rep say? Almost every time. What do they say? Does anyone know? I'm sure you've asked. You report on things like this. The response is so common, it's uncanny. It's so simple, yet so complex. The response is this: what is it that you want to do? I don't know. I'm about to spend $1,000. I thought I needed to do everything. And that's how you feel. But why? That happened because of the conflict that we're creating every day. And does that conflict need to exist? You've been told to buy a tablet, but you know you need a laptop, and that's happening. That's a real conflict. You walk into the store, that conflict is right in front of you. And sometimes you buy two things. Turns out, 96% of the time, you buy two things. Maybe not on that day, but you definitely come back when you didn't have what you needed. And why? So today we're going to focus on that, and only that, taking that conflict away. We have to remove it. People need that. But to do it, it's just not that simple, because it would have been done already, wouldn't it? To do it, you'd have to have everything in one package. You'd have to not compromise anything when it came to performance. It'd still have to be thin and light. This paradigm called battery life, using your product all day, always having it there for you, all that had to still be true. It had to be sexy, sleek, feel good, personal, all this stuff, all of it in one package. It all had to be there. Maybe it had to be a little bigger. Because, man, these small screens, they look small. And there's a reason for that. They are. Today we take the conflict away, and I'm absolutely sure of that.